วอลเลย์บอลหญิงอาชีพซูเปอร์ลีกประจำปี2559นะครับไทยเดนมาร์กซูเปอร์ลีก2016ที่ MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิบางกอกกลาสเสื้อสีชมพูที่มีปลื้มจิตถิ่นขาวกับพรพันธ์เกิดปราดสองนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยนำทัพที่ลงสนามนัดที่2นะครับพบกับ3 BB นครนนท์ที่ลงสนามนัดแรกนำทัพโดยนฤมลฐานอันอดีตนักตบทีมชาติไทยและชัชชุออนโมกศรีครับอดีตเยาวชนทีมชาติไทยชุด17ปีปรากฏว่าบางกอกกลาสเอาชนะไปได้3-1เซตครับ25-18 25-20 20-25 และ25-17เก็บชัยชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันครับเมื่อสักครู่คอนเสิร์ตก็เห็นว่าเป็นปลื้มจิตนะครับดาวเด่นของทีมครับตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทยครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่28ที่ไอแลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับประเภทคู่ชายประชาชนชายทั่วไปสายจีจุฑาวัฒน์สีทองกับกรกฎกมลภพจากสโมสรท่าเรือกรุงเทพเสื้อเทาพบกับวิชาไปไกลกับพลวัตสุวรรณสิงห์จากสโมสรบัณฑิตเอเชียเทานะครับซึ่งเป็นการแย่งชิงอันดับหนึ่งของสายผลปรากฏว่าคู่ของจุฑาวัฒน์กับกรกฎจากท่าเรือกรุงเทพเอาชนะได้2เกมรวด21-17และ21-15ผ่านเข้ารอบ2ในฐานะแชมป์สายครับ